มาดูมิสไทยแลนด์เวิลด์2014ค่ะเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์2014นะคะก็จะเริ่มกระบวนการคัดเลือกสาวงามจาก270คนนะคะเหลือ75คนแล้วกองประกวดเนี่ยนะคะเผยว่าปีนี้เตรียมคุมเข้มก่อนคัดสาวงามให้เหลือ28คนเพื่อทำกิจกรรมเก็บตัวค่ะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมาสมัครกันกว่า270คนเลยตอนนี้เหลือ119คนนะคะก็มีสาวๆจากหลายๆจังหวัดค่ะปัตตานีสงขลาอุบลมากมายเลยทีเดียวนะคะก็มีการวัดตัววัดสัดส่วนมีคุณแพทย์เนี่ยนะคะมาตรวจสุขภาพทุกคนโดยละเอียดแล้วก็ให้ไปโชว์ตัวต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเรื่องนางงามทั้ง5ท่านตอนนี้ก็มาทั้งสิ้น75คนแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเวที Miss Thailand World ปีนี้เนี่ยนะคะจะมีการตรวจสอบประวัติกันก่อนไหมซึ่งทางกองประกวดเนี่ยก็กำลังตรวจสอบอยู่ทั้งทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็สื่ออื่นๆด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าน้องๆทั้ง75คนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะคะก็จะต้องมาแสดงความสามารถต่อหน้ากรรมการอีกครั้งในวันนี้เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง28คนเท่านั้นอ๋อเดี๋ยววันนี้เหลือ28คนแล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวบ่าย 3:00 นวันนี้ก็จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพราะว่าจะไปประกวด Miss World นะฮะใช่ต้องก็ต้องทำงานกันรวดเร็วพอสมควรเก็บตัวกันให้เรียบร้อยอ่ะโปรดติดตามนี่คือ Miss Thailand World นะครับ